โอเคครับทุกคนอันนี้พ่เลนจะมาแกะก่อนนะครับกับอัมบอสซี่นะครับกับเฮนไซเซอร์นะครับ NK4 นฟนะครับที่พี่เ่นซื้อมานะครับผมปึ๊บแกะจ้าอ่านะครับแกะมานะครับปึ๊บข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะอ่าอีกชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็มาแกะกันอีกชั้นหนึ่งครับผมโอเคนะครับร้านนี้ถือว่าห่อหุ้มได้เป็นอย่างดีนะครับมีมี2ชั้นนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะอันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็คือ โอเคใบเสร็จ okay. นะครับอ่ะนี่เป็นใบเสร็จโอเคเดี๋ยวมาแกะนี่ต่ออะเยันติกอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นนี่ครับเห็นไเซอร์ MK 4นะคฟรับอ่ะเดี๋ยวเราก็ลองแกะดูเลยนะจ๊ะอันนี้ซื้อมาเป็นของขวัญวันเกิดตัวเองนะครับของปีนี้อจาจาแกะมาปุ๊บปุ๊ปปุ๊แกะมา นี่จ้าก็จะเจอนะครับอ่านี่เป็นคูค่ม, erman erman erman. มือนะจ้าอันนี้ก็ yeah. เป็นคู่มือนะจ้าคนไทยไม่อ่านนะครับเก็บไปก่อนจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นนี่จ้าเป็นผ้าเอ้ยค่อนข้างที่ทาได้ดีนะตัวนี้โอเคนะครับตัวนี้ถือว่าทําได้ดีนะครับเป็นผ้าแบบเกรดดีอยู่นะเกรดเดียวของทั่วไปนะครับแล้วก็นี่จ้ากับตัวนี้นะครับช็อคเมาส์นะจ้าแล้วก็ตัวนี้ครับเอกของเรานะครับกับตัวนะครับฮิมไซเซอร์ MK4 นะครับนี่จ้า นี่ให้ดูต๊ดๆเอ้ยวัสดุกแกดีนะเป็นเหล็กอย่างดีนะครับคือดูในอะไรอะ่ะในเว็บนะครับหรือว่าดูในพวกอะไระเขาเรียกอะไรนะครับ YouTube ยูทูบอ่ะไอเรานึกว่าเป็นพลาสติกนะจ๊ะไม่ใช่นะครับเป็นเหล็กนะจ๊ะเป็นเหล็กแบบสีเงี้ยให้แต่ดูไกลๆนะครับเหมือนพลาสติกเฮ้ยแล้วก็แบบนั่นน่ะโอเคโอเคนี่นี่ให้ดูปุ๊บนี่จ้านี่นี่ฝั่งนี้ตืดๆๆอ่านี่เนเซนเซอร์นะครับ มาเดี๋ยวคราวนี้เราก็ถึงขั้นตอนหลักของเรานะครับก็คือการทดลองเสียงครับเดี๋ยวไปทดลองเสียงกันเลยโอเคครับทุกคนเสียงที่คนได้ยินอยู่ตอนนี้นะครับก็มาจากตัวนี้นครับกับเซนเซอร์นะครับ MK4 นะครับเฮ้ยเสียงดีมากอะให้ความสมูทและความละมุนแล้วก็แบบว่าเฮ้ยแบบ ลื่นหูมากเลื่นหูมากนะครับถ้าเกิดใครใช้ไมโครฟอนเซอร์เนี่ยเพี่อนบอกเลยนะถ้าเกิดเป็นตัวที่ต่ำกว่าหมื่นหนึ่งนะอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวที่พี่อันแนะนำนะครับเฮ้ยให้ความสมูทให้ความอะไรดีมากเลยและก็ตัวนี้นะครับหลายคนอาจยังไม่รู้นะครับว่านอยแมนกับเฮนไซเซอร์นะครับเฮนไซเซอร์เป็นเจ้าของนอยแมนนะจ๊ะเออหลายคนที่เป็นคนนอกวงการนะครับอาจจะไม่รู้นะครับว่าไมโนแมนเริ่มต้นที่สามหมื่นนะครับกับรุ่นหนึ่งศูนย์สองนะครับหนึ่งศูนย์สามเริ่มต้นที่ห้าหมื่นนะจ๊ะมีบางคนนะ น,นอกจากเป็นความเจ้าของเดียวกันแล้วมีคนเอามาเปรียบเจียบทดลองนะเฮ้ยใกล้เคียงกับรุ่น30,000นนนะนตัว1นึ่นย์สองที่เป็นรุ่น30,000นะื่น่ะเฮ้ยแต่ตัวนี้มันขาย9ก้าไงนะครับเพราะว่าอะไรครับ ก็ต้องเข้าใจนะครับาเฮ้ยมันก็มีเลทของมันนะครับว่าเขาเรียกการตลาดอะอย่างเช่นนอยแม่เนี่ยเขาก็เป็นแบรนด์ที่มันมีราคาแพงครับอ่ะก็สามหมื่นได้แต่นะครับเขาก็ยังมองว่าเฮ้ยคนที่ยังอยากจ่ายเนี่ยในงบหนึ่งหมื่นเนี่ยมีไหมก็มีนะครับแต่ว่าเขาไม่อยากให้ทำแบรนด์นอยแม่เสียงไงเพราะนอยแม่เนี่ยแบบเป็นของแพงไปแล้วดังนั้นนะครับเขาก็เลยออกรุ่นตัวนี้มานะครับเพราะว่าเฮนรีเซอร์กับนอยแม่เจ้าของคนเดียวกันโอ้ยเสียงละมุนมากอะของดีเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับโอ้บ เฮ้ยเสียงละมุนเสียงละมุนชอบชอบนะครับให้ใกล้เคียงกับความเป็นธรรมชาติสูงมากเลยอ่ะโอเคระหว่างนี้มาอ่านสเปกนะครับก็สเปคของตัวเนี้ก็จะให้นะครับย่านรับเสียงที่ยี่สิบถึงยี่สิบเฮิร์ตก็คือย่านที่หูเราได้ยินนะครับก็คือว่าในตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยหูเราจะได้ยินในช่วงยี่สิบถึงยี่สิบเฮิร์ตนะครับถามว่าไม่มีเสียงระดับสามสิบเฮิร์ตสี่สิบเฮิร์ตไหมมีนะจ๊ะแต่ว่าหูเราไม่ได้ยินนะครับสัตว์อื่นจะได้ยินอย่างเช่นสุนัขเนี้ยเออสุนัขเ้าได ได้ยินนะครับเขาจะเราเอ้าเอ้าเอ้านี่ครับมันก็ได้มีคนโบราณท่านบอกนะครับว่าสุนัขเนี่ยนะครับมันต้องเห็นอะไรบางอย่างหรือไม่ได้ยินอะไรบางอย่างอ่ะเขาก็เลยบอกว่าเป็นผีไงทั้งที่หูคนไม่ได้ยินนะครับเพราะว่าย่านของหูสุนัขเนี่ยเขาสูงกว่าเรานะครับและอย่างหนึ่งครับอ้ยตัวนี้ก็ชอบนะครับกับเซลล์น้อยนะครับแค่10 dB เท่านั้นเองครับถือว่าต่ํานะแล้วก็ตัวนี้ครับแต่เหตุที่ซื้อมาอย่างหนึ่งไงจ๊ะทองนะครับคือว่าต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าไมโครนอเนเกิ 2000อัพขึ้นมาเลยครับเดี๋ยวนี้เขาแบบว่าให้มีการใส่ทองนะเพื่อว่าเฮ้ยมันทําให้คุณภาพดีขึ้นครับตรงนี้นะครับก็จะทอง24กรัตสี่กะลสนะครับโอ้โหแบบเฮ้ยแบบนะครับทองก็มีเกียร์นะครับ้ถ้าเกิดใครเล่นของแบบอะไรนะครับไมโครเนเซอร์เกียร์สูงเฮ้ยทองมีเกียร์นะเว้ยไม่ใช่ทองทั่วไปนะเว้ยนี่ทอง24่สิบสีกะัดนะครับเฮ้ยโอเคอะเฮ้ย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 โอเคนะทําไมเพื่อนเขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงเงี้ยคือเพราะถ้าเกิดไมคที่มันอะไรไม่ดีนะมันก็แบบว่า เฮ้ยมันจะดูแข็งอ่ะเฮ้ให้้อ่าเนี่ยนะบางทีอ่ะถ้าเกิดเป็นไมค์คอเลเซอร์นะครับที่ยับด้านที่มันเร็วกันไปเสียงกีิ๊บมันจะจิ๊บแบบแทงหูว่อนี่ก็ไม่แทงหูเกินไปนะโอเคดีดีดีเฮ้ยชอบเลยชอบเลยถือว่าคุ้มค่ามากนะครับคุ้มค่ามากนะครับกับของเฮนไนเซอร์นะครับแล้วก็พูดตรงๆนะว่าไอ้ตัวเนี้ตอนเปิดตัวนะครับมันมันมันขายทายหลายปีละตอนเปิดตัวมาหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยครับเพียงแต่ว่าไอ้นี่ เห็นไหมครับดีไซน์เงี้ยครับเป็นโมเดิร์นมากคือดีไซน์เงี้ยใครชอบก็ชอบไปเลยนะไม่ชอบก็ไม่ชอบไปเลยเพราะว่าบางคนหลายคนนะครับที่เป็นคนไทยก็ยังติดดีไซน์อยู่แต่เพี่อนบอกเลยครับพี่อนไม่ติดดีไซน์พี่อนติดคุณภาพเสียงตัวเนี้มีคนหลายคนใช้นะครับอ่าอย่างเช่นง่ายๆเพี่อนยอนทุกคนต้องรู้จักพี่หนุ่มกะลาคุณลองไปเปิดดูทูบของพี่หนุ่มกะลาอยู่นะพี่หนุ่มกะลาจะมีไม้เวลาที่พี่หนุ่มกะลาอัดอยู่สามตัวนี่เป็นหนึ่งในสามตัวที่พี่หนุ่มกะลาใช้ถ้าเกิดใครนะครับดูช่องของ นัานหนวดนะครับคือช่องของคุณสงการอ่ะเดอะไวท์สองนะครับแชมป์เดอะไวท์สองจะมีที่เขาทําร่วมกับอาจารย์กิติน,นนะันอ่ะซึ่งอยู่เดอะไวท์สองเหมือนกันนะอาจารย์กิตินันนะครับเวลาที่คอกับคุณสงการเนี่ยใช้เนี่ยจ้าเฮนไซเซอร์เหมือนกันนะครับ m k 4เเห็นไหมจ้าเห็นไหมจ้านี่นี่มันก็เป็นการการันตีนะครับว่านะครับ เป็นไม้ที่ดีตัวหนึ่งเฮ้ยเสียงดีละมุนมากอะ่ะคือใกล้เคียงกับนอยแม่นมากอะ่ะเฮ้ยชอบอะ่ะชอบคือแบบคุ้มนะครับเป็นตัวที่ถือว่าดีมากเลยครับแล้วก็เออมีค่าอะไรที่ต้องอ่านมั้งอะ่ะก็ไม่มีนะครับก็อะไรเอออันนี้ก็เป็นขนาดนะครับแดแฟมขนาดหนึ่งนิ้วเอะก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็ตัวนี้เขาคือแบบว่าอะไรเขานะครับตัวเนี้ที่มันเป็นไดแฟมของเขาอะ่ะเออเขาทาเป็นไดนามิกด้วยนะไดรแฟรมตัวนี้แต่ว่าเขาเป็นรุ่นรุ่นของ e 965นะครับ e 965เนี่ย อยู่ที่10,000ืถ้าเพี้ยนจะไม่ผิดนะั้นหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยหรือหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเนี่ยจำไม่ได้อะแต่ว่าเขาก็มาประยุกไงไอ้ตัวนี้ก็ใช้นะครับแต่ันนี้เก้าพันโอเคครับก็ประมาณนาี้ถือว่าเสียงดีถือว่าเสียงดีที่พูดไปเรื่อยๆนี่ก็คือให้คุณคนฟังเสียงนะคุณลองฟังเสียงช่วงแรกของเพี้ยนเนี่ยที่เพี้ยนยังไม่ได้ใช้อ่ะกับตอนนี้ที่ใช้อ่ะเฮ้ยโอเคทําได้ดีทําได้ดีโอเคครับเปืจบการรีดูคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะเจ้าฝากกดไลค์ติดต่อใครแล